สวัสดีครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้เช้าวันที่13นะครับก็มาทักทายกันนะครับก็วันนี้จะพามาชมฟาร์มนะครับแล้วก็พามาชมหนูที่ผมผสมพันธุ์เอาไว้ตั้งแต่วันที่6เดือน2นะครับเป็นหนูเชื่องนะครับเป็นหนูเชื่องอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าเข้ามาแล้วก็จับเล่นอุ้มเล่นได้แต่ว่ามันเป็นหนูที่เชื่องเองโดยธรรมชาติไม่ได้ป้อนนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาชมดูว่าเมียของเขาเนี่ยหนูเชื่องเนี่ยมันจะผสมพันธุ์เป็นไหมแต่ว่าเมียดุมากเห็นไหมครับพอเราเปิดบ่อดูเนี่ยจะกระโดดใส่เลยผมไม่แน่ใจว่าท้องหรือเปล่านะเมียเขาเดี๋ยวผมจะจับเมียให้ดูก่อนนะแต่ว่าเห็นไหมเมียจะดุมากระดับเมียตัวนี้ให้ดูเนี่ยตัวเมียเห็นไหมเนี่ยลักษณะมีนมนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นหนูที่เคยท้องมาแล้วนะแล้วก็ดูลักษณะนมเนี่ยเห็นไหมใสแล้วก็ท้องก็ตกนะฮะกลมนะฮะลักษณะเหมือนจะท้องแล้วก็เห็นนมชัดเจนนะครับลักษณะนี้ขาวใสอย่างนี้นะฮะนะหนูที่เคยตั้งท้องมาแล้วมันก็จะมองเห็นลักษณะนี้เช่นนี้นะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าท้องจริงหรือไม่จริงแล้วก็ดูลักษณะกายภาพภายนอกลักษณะนี้ขนขึ้นมันนะฮะตัวลักษณะท้องจะตกแล้วก็กลมนะฮะใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะของหนูท้องแต่จริงไม่จริงมันก็มีตัวหลอกไม่หลอกบางทีหนูก็อ้วนก็มีแต่ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับนี่แต่ผมจะลองจับไอ้ตัวนี้ดูแต่ว่ามันดุหน่อยหนึ่งผมใช้มือเดียวก็ไม่ถนัดต้องอาศัยจังหวะเนี่ยมันชอบกระโดดเนี่ยนะครับตกนี่ได้ละนี่นะตัวนี้ก็มองเห็นนมแต่ว่ามันเคยท้องมาแล้วนะย้ำว่ามันเคยท้องมาแล้วนะฮะมันก็มองเห็นนมลักษณะนี้ปกติแล้วก็หนูท้องไม่ท้องถ้ามองจากด้านข้างเงี้ยท้องมันจะป่องขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ป่องแต่ตัวนั้นป่องนะครับถ้ายกขึ้นนะครับท้องมันจะตกมาด้านล่างแล้วก็กลมนะฮะตัวนี้ก็เริ่มนิดหน่อยก็ลักษณะผมคิดว่าคล้ายๆน่าจะตั้งท้องอ่อนๆนะฮะตัวนี้แต่มันเคยให้ลูกมาแล้วแล้วก็ลักษณะรูทารูปัสสาวะเนี่ยช่องปัสสาวะเนี่ยตรงนั้นนะฮะจะมีน้ำเหลืองออกมาหน่อยๆนี่ลักษณะนี้ก็เข้าข่ายเหมือนกับว่าหนูที่มันผสมพันธุ์มีฮอร์โมนเพศนะครับต่อมน้ำเหลืองทำงานนี่นะครับนี่ก็จะมีน้ำเหลืองตรงนี้ออกมาบางคนสงสัยว่าหนูมีอาการผิดปกติหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะหนูที่มันส่วนใหญ่ที่ผมเห็นแล้วหนูที่มันผสมพันธุ์เนี่ยมีปฏิกิริยาเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศเนี่ยมันก็จะมีผลิตตัวนี้ออกมาต่อมน้ำเหลืองตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยนะครับหรือว่าหนูที่มันใกล้จะคลอดเนี่ยอวัยวะเพศตรงนี้นะจิมิมันตรงเนี้ยมันจะบวมขึ้นแล้วก็มีน้ำเหลืองตัวนี้ออกมานะคือหนูที่มันใกล้จะคลอดนะอันนี้ตัวเมียนะตัวเมียตัวใหญ่นะ8-9 ขีดส่วนตัวผู้ตัวนี้อยากหาจังหวะจับก่อนให้ตัวเมียหลีกไปทันพลก่อนแต่ตัวผู้มันจับไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเชื่องนะนี่ผู้เชื่องนะผู้มันเชื่องมันจับได้ไหมครับจับได้เล่นได้นี่คือเชื่องจากธรรมชาติไม่ได้ปล่อยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวตาช่างก่อนอันนี้ตาช่างผมนะให้ดูว่าน้ำหนักของไอ้บักทองผมเนี่ยมันจะน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักอยู่ที่1.5 กิโลนะ1.5 กิโลก็ถือว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับพ่อพันธุ์แต่ว่าเขายังไม่เคยให้ลูกเลยนะไม่เคยผสมพันธุ์แต่ว่าวันนี้จับเข้ามาผสมพันธุ์เมื่อวันที่6เดือน2นะครับก็จะให้เวลาเขาประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนในการผสมพันธุ์ว่าเขาจะผสมพันธุ์เป็นไหมแต่ถ้าผสมพันธุ์ไม่เป็นก็ผมก็จะเอาเขาเนี่ยมาเลี้ยงในกรงแล้วก็เลี้ยงไว้ดูครับเพราะว่าเขาเชื่องน่ารักจะขายก็ไม่กล้าขายให้ตัวหนึ่งที่เป็นคู่ของเขานะครับขายให้กับเสียเกียรติไปนะครับเสียเกียรติพุกซิ่งไปกบินบุรีน่าจะอยู่กบินบุรีนะเสียเกียรติตัวนั้นขายไปแล้วก็มีรีวิวกลับมาว่าผสมพันธุ์เก่งมากแต่ว่าเอาไปลงบ่อผสมพันธุ์แล้วผสมพันธุ์เก่งแต่ว่าดุนะครับไม่เชื่องเลยแต่ว่าอยู่ที่นี่เชื่องจับได้นะครับแต่คู่ของเขาตัวเจ้าตัวนี้คือเชื่องตลอด
นะครับไม่มีปัญหาเรื่องของความดุร้ายใดๆเลยใครมาก็จับก็อุ้มจะเห็นว่าคนแขกที่เข้ามาก็จะมาอุ้มตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับไปลงพ่อพาลงบ่อแล้วปะก็รอติดตามดูผลงานของเขาครับว่าเจ้าหนูเชื่องตัวนี้จะผสมพันธุ์ได้ไหมผสมพันธุ์เป็นไหมนะฮะก็คอยดูเมียเขาแต่ผมคิดว่าน่าจะมีตั้งท้องมาแล้วบ้างก็เช้านี้ครับพามาทุกคนมาชมหนูหนูเชื่องนะครับแล้วก็ตัวการผสมพันธุ์หนูเชื่องนะครับจะผสมพันธุ์ได้หรือไม่นะครับติดลูกหรือไม่ก็เดี๋ยวมารอดูพัฒนาการของเขากันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็คลิปนี้กับเช้านี้ก็ทักทายกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับฟาร์มหนูปุกยักษ์สกลนครนะครับมีคำถามเรื่องการเลี้ยงหนูก็บล็อกเข้ามาที่ Facebook หนูปุกยักษ์สกลนครนะครับหรือโทร0972023275นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ